ัสดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่ซีซั่น2ค่ะรายการที่จะพามือใหม่ทุกท่านมาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนด้วยความมั่นใจกันนั่นเองนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แบบนี้นะคะเรามีนัดกันเป็นประจำค่ะกับต้นแบบนักลงทุนเซเลบใจดีที่เคลียร์คิวว่างมาช่วยให้มือใหม่นั้นจัดสรรชีวิตแล้วก็เรื่องของการลงทุนเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นอยู่กับพี่หน้าตรงนี้แล้วนะคะนั่นก็คือพี่แพทพาวเวอร์วิทกลิ่นปทุมนั่นเองสวัสดีค่ะพี่แพทค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณสำหรับการเคลียร์คิวในวันนี้ด้วยเสี่ยงมากเลยผ่านระเบิดมาโอ้โหไม่ไหวนะไม่ไหวนะตอนนี้อันตรายมากจริงๆเดี๋ยวจะมีคำถามที่เหงื่อตกมากกว่านี้อีกแต่เดี๋ยวรอก่อนนะคะเอาคำถามแรกก่อนดีกว่าเอาเรื่องแรกที่เราจะคุยกันในวันนี้เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาแล้วที่เราคุยกับพี่แพทมีอย่างต่อเนื่องปีนี้ธีมหลักๆที่พี่แพทอยากจะจัดสรรให้กับบรรดามือเก่ามือใหม่ทั้งหลายเนี่ยก็คือเรื่องของการออมในหุ้นออมในหุ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าก็เชื่อพี่แพทนะพยายามที่จะทำตามมาตลอดจัดสรรเงินลงทุนส่วนนึงอยากจะเป็นคนที่อยู่รอดได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามเอามาออมไว้ในหุ้นค่อยๆทยอยซื้อแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คือยิ่งซื้อมันยิ่งลงนะทั้งที่เลือกตามแบบคิดว่าโอเคโอหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางตัวมีข่าวเข้ามากระทบไม่รู้จะจัดยังไงต่อเลยจริงๆแล้วเนี่ยหลักการเลือกหุ้นมาออมเนี่ยให้พี่แพทมาเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่าว่ามันต้องมีหลักอะไรบ้างคะพี่แพทคะคือจริงการเลือกหุ้นในออมเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดตรงที่หน้าเขาอยากนึกว่ามองที่ price มองที่ราคาค่ะแต่ประเด็นจริงๆเนี่ยนักทุนที่บอกมันมีอยู่2ประเภทเท่านั้นแหละนักทุนส่วนใหญ่เนี่ยดูถึงเรื่องแต่ price ใช่มั้ยซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนี่ 90% น่ะใครเล่นก็มองอย่างนี้แต่อีกกลุ่มนึงอ่ะที่พี่ชอบยกตัวอย่างก็คือนักทุนอย่างเคสอย่างของคุณป้าที่ซื้อ SCC เนี่ยถามว่า35บาทตั้งแต่บาทนึงเออจนถึง400คือประเด็นคือแกขึ้นมาผมว่า value มันขึ้นมาแต่เปิด SCC ใช่มั้ยเอาโอ้โหปั๊บมันเลยทั้งนาทีปั๊บมันนี่ตั้งแต่เริ่มเลย78ปี78พี่แพทเกิดหรือยังคะเกิดพอดีเลยอ๋อจริงๆอ๋อไม่พี่พี่แพทเกิดใกล้ใกล้เกิดแล้วใกล้เกิดแล้วนะใกล้เกิดแล้วคุ้นอยู่เลยนะอันนั้นคือ IPO ของหุ้นปูนซีเมนต์ไม่ถ้าดูเรื่อง price ยากเพราะว่าถามว่าถ้าเราเห็นราคาเงี้ยเนี่ยนี่คือหุ้นตลอดอายุของมันค่ะนี่คือ30ปีอ่าฮะของหุ้น SCC ใช่นะครับแต่ว่าหุ้น SCC เนี่ยมันโต30ปีมันโต400เท่านั่นแปลว่ามันโตปีละ10เท่าใช่แต่สถิติคือคนส่วนใหญ่เนี่ยซื้อขายแล้วเจ๊งสถิติในโบรกเกอร์เลยนะเขาวัดมาเลยคนซื้อขายที่4ซื้อขายแล้วเจ๊งเพราะอะไรซื้อตอนแพงขายตอนถูกคือซื้อตอนข่าวดีมากแล้วขายตอนข่าวร้ายซึ่ง make sense มั้ยตรงที่น่ะไม่ make sense เฮ้ยจริงๆ make sense ก็คือใครๆก็ซื้อตอนข่าวดีเอาก็พยายามจะใช้หลักที่พี่แพทบอกไงก็ใช่แต่คนส่วนใหญ่เป็นอย่างงี้ไงไม่ได้คนส่วนใหญ่ถูกเออก็ดันไปซื้อตอนมันข่าวดีแล้วขายตอนข่าวร้ายแต่พอข่าวร้ายก็ไม่ซื้อนะครับอย่างเนี่ยเอาดูง่ายๆยกตัวอย่างวันนี้ข่าวดีข่าวร้ายวันนี้ส่วนใหญ่เป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประเทศจะพังอยู่แล้วนี่ข่าวถูกไหมมันไม่มีเหตุผลที่ต้องซื้อหุ้นเลยถูกไหมถูกนี่แหละเหตุผลที่ทำไมปีนี้มันถึงปีออมในหุ้นใช่แต่ประเด็นก็คือที่พี่แพทบอกไว้ว่าข่าวร้ายเต็มตลาดแบบนี้เนี่ยเวลาเราตัดสินใจลงทุนทีไรเนี่ยเราเข้าไปไม่ว่าจะเป็นที่ราคาไหนถึงแม้เราจะไม่ดูราคาก็ตามแต่มันก็คือจิตวิทยาอย่างหนึ่งว่าแล้วทำไมยิ่งซื้อมันถึงยิ่งลงเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าก็จะบอกเหมือนการฝึกธรรมะเวลาฝึกเนี่ยมันต้องไปที่โหดๆคือเข้าป่าช้ามันถึงจะได้ธรรมะอันนี้เข้าตลาดหุ้นตอนนี้นะถ้ากล้าออมนะแล้วมองที่ value ได้นะมองที่ value คืออะไรอย่างที่เช่นบอกว่าวันนี้ที่บอกว่ามีคนถามหุ้น 5% 10% ปันผลมีเยอะแยะเลยใช่ถ้าปีนี้สามารถปันได้แค่ขนาดนี้เนี่ยถ้าผ่านวิกฤตไปเนี่ยมันก็จะปันได้เพิ่มขึ้นตรงที่นั้นถูกไหมถูกแต่นั้นวันนี้เนี่ยโจทย์ก็คือว่าไอ้เรื่องราคาซื้อขายอ่ะพี่ไม่สนละค่ะพี่มาสนเรื่องว่าปีนี้เราจะออมยังไงดีกว่าเพราะว่าวันนี้เงินมันเฟ้อไงแต่มันไม่มีที่วางเงินแล้วดีตรงที่นั้นคือเราไปดูนะอ่ะวันนี้ต้องแยกลองมองถึงมีที่ไหนวางเงินแล้วดีบ้างวางในธนาคารเป็นไงอ่ะ 0.75% สำหรับออมทรัพย์มันต่ำกว่าเงินเฟ้อดูไหมเพราะเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้เงินเฟ้อจริงๆเนี่ยน่าจะเกิน 5% ไปแล้วคือพูดง่ายว่าค่าของชีพเงินเฟ้อคือค่าของชีพที่สูงขึ้นซึ่งมันแพงขึ้นเรื่อยๆโดยเพราะวันนี้ค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างถูกไหมถูกแพงมากเลยว่าคนในเมืองถูกของฮอตคือประมาณว่าเงิน100 บาทถ้าย้อนกลับไปแค่ปีที่แล้วต้นปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ย
อำนาจการจับจ่ายของคนเราหายไปอย่างน้อยๆ 5% โดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพถูกต้องไหมคะถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาหาที่วางเงินที่มีประสิทธิภาพแต่เมื่อสักครู่พี่แพทย์บอกว่าไม่ต้องไปสนใจราคาไปดูที่มูลค่าสิแต่จริงๆเราจะดูยังไงว่าอันไหนมูลค่าก็คือที่มันโอเคจริงๆจริงๆดู3ตัวก็คือดู PE PBV และตัว Dividend Yield แต่ปีนี้ให้โฟกัสพิเศษคือให้โฟกัสที่ Dividend Yield ให้โฟกัสที่เงินปันผลเพราะอะไรเพราะว่าถามว่าปีนี้พี่ไม่ได้มองเรื่องการเก็งกำไรแล้วนะเพราะการเก็งกำไรปีนี้ยากมากคนที่เทรดปีนี้อาจจะขาดทุนได้เพราะซื้อมาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นไม่ใช่ประเด็นละประเด็นคือถ้าถามว่าโดยภาพรวมปีนี้ถูกไหมถ้าภาพรวมปีนี้ส่วนใหญ่หุ้นถูกหมดเลยทั้งตลาดเลยนะใช่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาคืออะไรเราต้องหาว่าเราจะเอาเงินเนี่ยมาออมยังไงอันนี้พี่ไม่พูดถึงว่าเงินที่เรากันไว้ลงทุนเหมือนเดิมนะพี่พูดถึงว่าเงินที่อยู่ในเงินฝากอะเดิมทีเงินฝากคุณไม่มีผลตอบแทนเงินที่อยู่ในเงินฝากวันนี้เหมือนน้ำแข็งนะฟรีดไว้มันไม่ได้ฟรีดนะที่หน้าวางละลายอ๋อมูลค่ามันละลายอ้าวหนูว่าเขาแช่ช่องแข็งไว้ไงเอาอย่างวันนี้ถามว่าคุณมีเงินล้านหนึ่งหรือมีเงิน10ล้านคุณเครียดแล้วนะว่าจะอยู่ยังไงเพราะค่าครองชีพมันพุ่งตลอดเลยถามว่าสิ่งนี้แหละไอ้การออมในหุ้นเนี่ยเป็นตัวที่รักษาเขาเรียกรักษาตัวเราให้อยู่สูงกว่าเงินเฟ้ออ่ะพี่แพทย์บอกว่าดู3อย่างดู PE ดู PBV คือ Price per book แล้วก็ดู Dividend Yield ซึ่งปีนี้ให้เน้นดูที่ตัว Dividend Yield ตอนนี้พี่แพทย์บอกเองว่าหุ้นในตลาดเนี่ยปันผลเกิน 5% 10% เนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งปันผลเยอะๆเนี่ยแต่เรามองเข้าไปดูในตัวธุรกิจมันแล้วเนี่ยอย่างก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้สิ่งที่ปันผลเยอะก็คือกลุ่มในบริษัทหลักทรัพย์นะคะแต่เราลงทุนกับมันได้เหรอหุ้นแบบนี้เอาพูดจริงๆอันนี้เราเปิดตามแฟกต์เพราะว่าเราก็เห็นว่าเอ๊ะแต่ว่าหุ้นบริษัทหลักทรัพย์หรือหุ้นไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยมันดูมีความเสี่ยงมากนะอันนี้คือหลักเราจะเอามาประกอบกันในการเลือกหุ้นมาใส่พอร์ตเราในการออมยาวๆยังไงคะพี่แพทจริงง่ายนะถามว่าลงยังไงจริงๆเดี๋ยวพี่กำลังจะต้องโฆษณาเดี๋ยวจะออกหนังสือออมในหุ้นเพราะคนไม่เข้าใจเรื่องนี้เยอะมากใช่ถูกเดี๋ยวจะออกหนังสือเล่มนี้เพราะว่าวิธีการจริงๆอ่ะเราสแกนเลือกหุ้น10ตัวจบละเพราะว่าหุ้นในตลาดเนี่ยตลาดหุ้นคือตัวแทนของธุรกิจที่ดีที่สุดที่เข้ามาจดทะเบียนค่ะนั่นหมายความว่าธุรกิจที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ในตลาดหุ้นนั่นแปลว่าถ้าธุรกิจในตลาดหุ้นเจ๊งแปลว่าประเทศมันเจ๊งแล้วอันนั้นไม่ต้องคิดแล้วล่ะอยู่ที่ไหนก็เจ๊งค่ะอันนั้นต้องกำทองแล้วลงเรือแล้ววิ่งไปอเมริกาถูกไหมแต่ว่าใช่หรอเขาให้ขึ้นหนูว่าเขาไม่น่าให้ขึ้นเลยเขาไม่เอานะแม่คนไทยถูกดังนั้นประเด็นคือว่าถามว่ามันไม่มีความแตกต่างกันแต่ถามว่าวันนี้ยกตัวอย่างถามว่ามีการชุมนุมการเมืองพี่ถามหน่อยกระทบไงกับบริษัทใหญ่กระทบไงกับธุรกิจส่งออกกระทบน้อยมากเจ้าของผู้ประกอบการเงินสดเต็มมือวันนี้ที่หน้านั่งดูว่าจะลงทุนอะไรดีทุกคนวันนี้ที่หน้าเงินสดเยอะนะมันไม่เหมือนตอนปีแบบ97หรือปี2008ที่แต่ละคนแบบโอ้โหเครียดจะทำยังไงวันนี้คนที่ซวยคือใครก็คือผู้ประกอบการเล็กๆที่อยู่ในเมืองอย่างเงี้ยที่หน้าถามว่าเป็นไงไอ้ลูกจ้างแบบคือขายของก็ไม่ได้นะครับกระทบคือกระทบธุรกิจที่อยู่ตรงนี้แต่ถามว่าธุรกิจที่อยู่ตรงอื่นมันไม่กระทบน้ำท่วมยังกระทบกว่าเลยไอตอนน้ำท่วมมันท่วมนิคมอุตสาหกรรมถูกไหมอันนั้นแย่มากถ้าถามว่าการท่องเที่ยวกระทบไหมอ่ะอย่างบริษัทเดี๋ยวนี้หลายบริษัทเนี่ยเขาไม่ลงทุนเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ภูเก็ตคนเข้าเที่ยวเพิ่มขึ้นเชียงใหม่คนเพิ่มขึ้นถามว่าสุดท้ายแล้วการเมืองที่น่าต้องมองว่ามันจะอยู่ไปแค่ไหนที่มองเหมือนเฟอร์บี้อ่ะเฟอร์บี้นะงั้นเดี๋ยวติดไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวเฟอร์บี้กับการเงินเดี๋ยวเรามากันอันนี้จะไปเวทีไหนบอกเลยเดี๋ยวตามไปเอาเฟอร์บี้ไปให้เขาใช่ไหมเฟอร์บี้แต่ประเด็นก็คือเพราะฉันพี่พัฒน์บอกว่าหลักการเลือกหุ้นมาออมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองให้ขาดในตัวธุรกิจเหมือนกันคือเลือกในสิ่งที่ธุรกิจมั่นคงยั่งยืนเลือกมา10ตัวเท่านั้นแล้วใส่ลงไปตามมูลค่าที่เราคิดว่าเหมาะสมซึ่งเดี๋ยวพี่แพทย์จะมาบอกในรายละเอียดต่อๆไปว่าจะประเมินอย่างไรหรือว่ารออ่านหนังสือก็ได้แต่ตอนนี้มีหนังสือเล่มนึงออกมาแล้วนี่แกะรอยอยากชีวิตฟิลเตอร์ความคิดนี่แล้วยังไงต้องชนกันอย่างนี้คือพี่แพทย์บอกว่าต้องซื้อ2เล่มแต่ไม่ซื้อ1แถม1แต่ต้องจ่ายตังค์เองซื้อ2เล่มถ้าอยากให้ชนกันแบบนี้นี่ใช่ไหมคะเล่มนี้พี่แพทย์บอกไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วว่าเป็นหนังสือที่ฉีกแนวนิดนึงฉีกแนวนะคะก็จะมาบอกในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยกับการตั้งทงชีวิตเงินงานบ้านความรักเวลาห้าสิ่งนี้บริหารจัดการอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขนี่ไปหาคำตอบได้ในเล่มนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวแจกแจกด้วยแต่ยังไม่แจกวันนี้ดิใจเย็นอ๋อยังเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แพทย์ยังอยู่กับเราต่ออีก1วันนะคะจะมาคุยกันต่อว่าไอ้ที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าการเมืองคือเหมือนเฟอร์บี้แล้วก็ที่บอกว่าการเมืองจริงๆไม่ได้กระทบกับบริษัทใหญ่ๆมากนักแต่ว่ามันจะกระทบกับเรื่องของการบริโภคบ้างหรือเปล่าแล้วถ้าการบริโภคกระทบจริงๆเนี่ยแล้วบริษัทใหญ่มันจะไม่กระทบได้ยังไงเราจะมีวิธีเลือกวิธีดูอย่างไรนะคะในการลงทุนหลังจากนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แพทย์จะมาให้คำตอบกันค่ะ
สวัสดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่ซีซั่น2ค่ะรายการที่จะพามือใหม่ทุกท่านมาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนด้วยความมั่นใจกันนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้เราอยู่กันอย่างต่อเนื่องค่ะกับเซเลบหนุ่มนักลงทุนคนดังนะคะที่วันนี้จะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องที่ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นกับกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมนี้เราจะผูกโยงเชื่อมโยงมาเป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเราเองได้อย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันกับพี่แพทพาววิทย์กลิ่นปทุมนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้พี่แพททางไว้ในเรื่องของการออมไว้ในหุ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงมาจริงๆหลีกเลี่ยงการเมืองมาตลอดแต่อยู่ดีวันนี้ก็ดูอยากพูดเรื่องการเมืองกันซะอย่างนั้นล่ะเล่นล่ะเล่นไม่ใช่คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องของการเมืองเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นกระแสสังคมซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะคะด้วยความรวดเร็วของข้อมูลโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรับรู้เรื่องพวกนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งแน่นอนว่าในฐานะของนักลงทุนเองเนี่ยการรับรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วนำมาตีความนำมาแปลความต่างๆถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคสมัยนี้แต่ประเด็นคือคุณจะตีความด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหมคะอย่างหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เราเห็นเป็นจะเรียกว่ากระแสก็คงไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะมาแล้วหายไปง่ายๆขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากผลพวงของนโยบายประชานิยมในปีที่แล้วนั่นก็คือเรื่องของจำนำข้าวตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกนะคะว่าจากการที่มีปัญหาเรื่องจำนำข้าวเนี่ยทำให้ชาวนานั้นไม่ได้รับเงินตามที่ได้บอกกันไว้ใช่ไหมคะส่งผลไปให้ชาวนาที่ไปก่อนหนี้ไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้ขึ้นทำให้สุดท้ายเนี่ยนะคะตอนนี้ตัวเลขของหนี้ภาคครัวเรือนนั้นเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนหลายๆหน่วยงานกำลังจับตามองกันอยู่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้หนี้ภาคครัวเรือนตัวนี้ที่เติบโตขึ้นมากเนี่ยนะคะจะกลายเป็นปัญหาบ่อเกิดสำคัญของการฉุดลงของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหรือเปล่าด้วยซึ่งตรงนี้ก็เลยจะมาถามพี่แพทกันว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องราวของจำนำข้าวเนี่ยมองกลับไปนะคะถ้าเอาเราอยู่ในเมืองไงเนาะแล้วเราเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยเราแบบห่างหายมากอะกับการกับเรื่องของชาวนาอะไรมานานมากแต่อยู่ดีตอนนี้มันเริ่มใกล้ตัวเราเรื่อยๆมันเกี่ยวเนื่องกับตัวเรายังไงแล้วมันจะส่งผลกระทบกับเรื่องของการลงทุนขนาดไหนคะพี่แพทก็จริงๆจำนำข้าวพี่ว่ามันสอนบทเรียนให้กับทุกอาชีพคือบทเรียนนั้นคือมันต้องเข้าใจอย่างนึงว่าทุกอาชีพเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยทุนนิยมเนี่ยมันตีค่าคนเป็นตัวเลขคุณพี่น่าคือเดี๋ยวนี้คนไม่มีคุณค่าละคุณค่าคุณอยู่ตัวเลขที่คุณทำอยู่ตามเงินเดือนอยู่ตามสิ่งต่างๆประเด็นคือว่าถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดูแต่ละอาชีพเนี่ยสิ่งสำคัญคือ demand supply ค่ะคือปัญหาวันนี้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยพี่ว่าปัญหามันมาตั้งแต่เรื่อง product เรื่องข้าวแล้วคนอาจจะมองว่าข้าวเป็นสิ่งที่เป็นเรียกสันหลังของประเทศอย่างเงี้ยถามว่าประเด็นคือเราต้องมองทุกอย่างเป็นโปรดักต์หมดละว่าวันนี้เนี่ยใครบริโภคข้าวถ้าดูเรื่องดีมานด์ซัพพลายเนี่ยปัญหาหลักคือวันนี้คนปลูกข้าวเนี่ยเยอะกว่าคนต้องการบริโภคทำให้ราคาไม่ขึ้นสักทีนึงแต่รัฐบาลถามว่าโอ้เข้ารัฐบาลแล้วสวยแล้วสวยแล้วนะประเด็นพูดถึงข้อเท็จจริงพูดถึงถ้าเป็นนักการตลาดดีกว่าถ้าเป็นนักการตลาดนักธุรกิจเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเขาต้องครีเอทดีมานด์ก่อนใช่เช่นเหมือนญี่ปุ่นนะข้าวญี่ปุ่นโอ้คนชอบบริโภคมากกว่าข้าวไทยทั้งที่เราอร่อยกว่าถูกไหมพี่หน้าเพราะอะไรเพราะว่าญี่ปุ่นเขาครีเอทเขามาร์เก็ตติ้งเก่งแต่ถามว่าของไทยเนี่ยยังไม่ได้ครีเอทดีมานด์เลยคือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงถามว่าผู้หญิงลดอาหารลดอะไรก่อนลดข้าวใครๆก็ลดข้าวแล้วถามว่าแล้วใครจะกินข้าวโลคาโลคาคือเอาง่ายๆมันไม่มีคนกินน่ะค่ะถ้าบอกอันนี้ทำไงแก้มหางก็ปลูกสับปะรดดีกว่าทำไมอ่ะจะได้รวยเป็นสับปะรดไหมอ๋อตอนนี้คือไม่เป็นสับปะรดอยู่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหันมาปลูกสับปะรดไม่เกี่ยวกันนะแต่ก็คือว่าสิ่งที่แพทกำลังสะท้อนก็คือว่าปัญหาเรื่องของจำนำข้าวถ้าย้อนกลับไปดูที่ต้นเหตุของมันจริงๆก็คือมันถูกแก้ไขโดยผิดวิธีแก้ผิดวิธีใช่นะครับจากการที่เราจะสร้างดีมานด์ขึ้นมาเพื่อให้ราคานั้นพุ่งขึ้นมาตามกลไกของตลาดที่มันควรจะเป็นแต่เขาแก้โดยการเพิ่มซัพพลายเพิ่มซัพพลายเพิ่มซัพพลายไงปกติราคาสมมติตกปกติราคาเกวียนละหมื่นนึงนะคนก็บริโภคน้อยอยู่แล้ว อยู่ดีรัฐบาลบอกขอการันตีให้เป็น15,000คุณพอบอก15,000ปั๊บคนที่ไม่ได้ปลูกข้าวก็ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นกลายเป็นซัพพลายเพิ่มเข้าไปอีกแต่ถามว่าดีมานด์คนก็ยังลดข้าวเป็นอย่างแรกคือไม่กินฉันไม่กินข้าวฉันจะได้ผอมนั้นสรุปว่าคุณปลูกมาเนี่ยคุณจะขายใครถูกต้องเอาไปเททะเลก็ได้ถูกไหมแล้วถามว่าแล้วนี่คืออะไรถูกไหมนี่คือประเด็นที่ถามว่าเราต้องกลับมาดูว่าแต่ถามว่าทุกคนเนี่ยพี่ว่าต้องช่วยตัวเองคือเราหวังพึ่งใครไม่ได้ไปโทษผมพี่ว่าโทษรัฐบาลก็ไม่ถูกคือโทษตัวเองดีกว่าคือวันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องเปลี่ยนอ่ะมันไม่ใช่นโยบายหรอกมันเปลี่ยนคือต้องเปลี่ยนการศึกษาการศึกษาคือทุกอาชีพรู้อย่างว่าดีมานด์ซัพพลายคืออะไรแล้วคนที่เก่งที่สุดในจุดที่ยืนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยขายสวยแล้วนะ
คุณขายอยู่กับเล่มนั้นนะเล่มนั้นยังมีอ๋อแล้วโอเคกลับมาเป็นเบสเซลเลอร์อีกโอเคโอเคดีที่สุดในจุดที่ยืนย้ำให้อีกนิดนึงนะไม่คือประเด็นคือว่าต่อไปเนี่ยเราอย่ามาอิงกับว่าเราต้องมีอาชีพนั้นอาชีพนี้ต้องเนี่ยสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้อาชีพมันคละมันเปลี่ยนกันไปหมดเลยอ่ะคนนี้ก็ทำอาชีพคือเดี๋ยวนี้อาชีพมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะกำหนดว่าคุณมีใบปริญญาอย่างเงี้ยอาชีพคุณเป็นอย่างเงี้ยถ้าคุณทำอย่างนั้นอ่ะจนแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันมีคู่แข่งมากมายไงคุณมาเป็นแค่หนึ่งในคนที่โหอยู่ในการแข่งขันที่มากมายแต่คนที่แตกต่างคืออะไรก็คือคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยถนัดอะไรรู้ว่าดีมานด์ซัพพลายตรงนั้นมีหรือเปล่าค่ะแต่ทีนี้ก็คือปัญหานี้มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะซึ่งผลพวงของปัญหานี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าหลายๆคนออกมาเตือนกันว่ามันจะทำให้ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจเนี่ยมีปัญหาไปได้ในปีนี้พี่แพทมองอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าในฐานะมุมมองของนักลงทุนก็จริงๆมีปัญหานะพี่ว่ามีปัญหาอยู่แล้วแต่ประเด็นคือว่ามันต้องแยกเป็นส่วนว่ากระทบกับใครบ้างคืออย่างเงี้ยมันก็ต้องกระทบกับดีมานด์ในประเทศคือการบริโภคเพราะว่าคนเริ่มมีปัญหามากขึ้นจริงปัญหาหลักๆก็คือจริงวันนี้คนที่เป็นหนี้มากสุดก็คือกระดูกสันหลังของประเทศชาวนาแล้วก็แม่พิมพ์ของชาติอ้าวไม่ใช่รัฐบาลเป็นหนี้ชาวนาอีกทีนึงเอาเป็นหนี้ทั้งหมดใช่ไหมคือจริงๆหนี้วันนี้มันเกิดจากคือมันเกิดหนี้เยอะอ่ะเพราะเราไม่ได้ให้เขารู้ว่าจริงๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีคุณค่าตรงไหนไงเพราะทุนนิยมมันสอนว่าคุณไม่มีค่าคุณมีค่าเพราะคุณถือกระเป๋าลุยวิกตองคุณมีค่าเพราะคุณขับรถปิกอัพคุณมีค่าเพราะว่าคุณขับเบนซ์มาคือประเด็นคือว่าถามว่าขับได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ถามว่ามันต้องดูความเหมาะสมว่าวันนี้รายได้คุณเหมาะกับขับหรือยังแต่วันนี้เอาอย่างนักศึกษายอมขายตัวเพื่อซื้อกระเป๋าอะแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆตัวเขาไม่ได้มีคุณค่ากระเป๋ามีคุณค่ามากกว่าเอากระเป๋าแลกไปนี่คืออะไรประสบการณ์ตรงทำมาแล้วอะไรอย่างนี้ล้อเล่นนะคะแต่ก็คือนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยที่มีปัญหาแบบนี้ในตอนนี้ก็คือเราถูกเอาทุนนิยมเนี่ยมาครอบงำแล้วก็ตีมูลค่าของตัวเราเองทำให้มันเกิดเป็นปัญหาที่คาราคาซังแบบนี้ดังนั้นในมุมกลับกันถ้าเราอยากจะอยู่รอดได้ในสังคมที่มันเป็นแบบนี้เราก็จะต้องหามูลค่าเพิ่มให้กับตัวเราเองในทางที่ถูกต้องกับการเพิ่มเงินในกระเป๋าของเราให้ได้เช่นการหาหนังสือดีๆที่เข้าใจมูลค่า กับเล่มนี้อ้าวขายไปมาทุกวันขายทุกวันแกะรอยหยักชีวิตฟิลเตอร์ความคิดนะคะเขาบอกว่าเล่มนี้เนี่ยนี่เขาบอกข้างหลังว่าคุณตอบได้ไหมว่าจริงๆชีวิตนี้คุณต้องการอะไรถูกต้องอะไรคือธงแล้วเส้นทางเดินชัดๆสู่เป้าหมายคุณได้วางแล้วหรือยังแล้วเล่มนี้จะบอกเหรอบอกสิก็ไม่มีหน้าคนรุ่นใหม่ถามว่าคุณต้องการอะไรไม่รู้รู้อย่างเดียวต้องการเงินมันไม่ใช่ไงเงินนี่จริงๆนะเงินไม่ได้มีความหมายเงินมีความหมายเพราะว่าเอาไปซื้ออะไรเพราะแต่ละคนซื้อต่างกันใช่คุณต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจมันกลับมาที่สร้างแต่นี่ซื้อแต่วัตถุอย่างเดียวที่จริงๆวัตถุที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อเอาไปอวดคนที่เราไม่ชอบนะใช่เราไม่ได้ซื้อเอามาโชว์คนที่เราชอบนะถูกไหมคิดอีกดีโหดมากเลยโลกมันโหดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบนโลกแห่งความโหดร้ายแบบนี้นะคะเราทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ผลกระทบของมันไม่ว่าจะเป็นอย่างไรบางทีมันอาจจะไกลเกินเอื้อมที่จะเข้าไปแก้ไขเพราะเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถแก้ไขได้ตัวเราแต่ว่าเราแก้ที่ตัวเราได้ปรับปรุงที่ตัวเราได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนปรับกลยุทธ์การสร้างความมั่งคั่งของตัวเราได้ตลอดเวลาบางครั้งในวิกฤตต่างๆถ้าเรามองเห็นอาจจะมีโอกาสซ่อนอยู่ก็ได้ในทุกวิกฤตมีโอกาสสุดยอดแต่เราจะหาเจอหรือเปล่าคือตอนนี้ก็มีโอกาสในตลาดหุ้นเนี่ยมีหุ้นถูกๆเยอะมากแล้วหลังจากวิกฤตผ่านไปหุ้นพวกนี้จะเด้งหลายเด้งมากแต่ถามว่าคุณไปเลือกอะไรวันนี้คุณไปเลือกหุ้นที่มันแบบว่าแพงไปแล้วเอาง่ายๆหุ้นไหนก็ตามที่รายย่อยชอบเยอะถ้าเดินไปถามชอบหุ้นนี้ไหมชอบไหมชอบไหมถ้ารายย่อยบอกชอบตรงกันอย่าซื้อหุ้นนั้นแค่นั้นชอบทรูไหมเราหยุดคำถามไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันต่อนะคะพรุ่งนี้พี่แพทย์ยังอยู่กับเราต่ออีกหนึ่งวันนะคะจะมาตอบทุกคำถามที่นักลงทุนอยากรู้ที่น่าไปตั้งหัวข้อไว้ใน Facebook นะคะแล้วมีคนถามหลายอย่างเลยน่าสนใจทีเดียวนะคะอยากรู้ว่าพี่แพทย์จะตอบในมุมไหนบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันแต่ว่าสวัสดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่ซีซั่น2ค่ะรายการที่จะพามือใหม่ทุกท่านมาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนด้วยความมั่นใจกันนั่นเองนะคะวันนี้เราเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะบนเส้นทางการลงทุนที่มีหลากหลายคำถามเกิดขึ้นวันนี้ก็เลยชวนพี่แพทย์นั้นมาช่วยไขข้อข้องใจกับทุกประเด็นคำถามที่เกิดขึ้นในช่วงบรรยากาศการลงทุนแอบอึนๆมึนๆงงๆในตอนนี้พี่แพทย์พร้อมอยู่แล้ววันนี้พี่แพทย์บอกว่าจะมาเป็นอับดุล
อับดุลอับดุลคืออับดุลคืออะไรคนรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องคนรุ่นใหม่เฮ้ยรู้เรื่องดิรู้เรื่องเหรอทำไมอ่ะก็คือตอบได้ทุกคำถามอยากรู้อะไรถามมาตอบได้หมดใช่แต่ถูกหรือเปล่าไม่รู้ใช่ผิดบ้างมั่วบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้คือมุมมองที่หลายๆคนนั้นอยากจะฟังจากพี่แพทนั่นเองอันนี้เลือกมานะคะจากการไปตั้งคำถามไว้ใน Facebook นะคะว่าใครอยากถามพี่แพทในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ทั้งหมดทั้ง5ท่านตรงนี้ที่ได้รับเลือกคำถามมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะจัดส่งหนังสืองามๆเล่มนี้ไปให้เลยถึงบ้านเลยข้างในมีลายเซ็นด้วยนี่ให้เก่งกล้าอดทนให้เก่งกล้าแล้วก็อดทนเอาไปสักยันแล้วก็วางไว้ที่หัวเตียงได้เลยนะคะทำหล่นเลยค่ะไม่เป็นคาถารวยเป็นคาถารวยนะคะเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านเลยมาเริ่มดูกันที่คำถามแรกดีกว่าค่ะพี่แพทท่านนี้คุณอัมมี่น่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าถามว่าเมืองใหม่ควรเทรดอย่างไรในภาวะวิกฤต GDP ก็ปรับตัวลดลงดอกเบี้ยก็ดูเหมือนจะไปไม่ได้ไกลนะคะทุกอย่างลงหมดต่างชาติก็ยังมาร่วมเทขายหุ้นไทยกันอีกสรุปเราจะเอายังไงดีจะลงทุนยังไงดีคะพี่แพทคะช่วยตอบหน่อยคะการเทรดเนี่ยน้องที่หน้าวิธีการเทรดจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเทรดก็คือชอบไงชอบเวลากำไรเนี่ยชอบคัท profit เวลาขาดทุน let loss run ถ้าจะเทรดเนี่ยคุณต้องทำตรงข้า มก็คือยอมที่จะ let profit run แล้วคัท loss เป็นดังนั้นแบบว่าจริงๆเนี่ยการเทรดแบบเนี้ยทุกครั้งที่ขายส่วนใหญ่ขายแล้วขาดทุนแต่คนในตลาดส่วนใหญ่ขายแล้วกำไรเมื่อกี้นะขายแล้วกำไรแต่หุ้นที่ห่วยเก็บเข้าพอร์ตเก็บเข้าพอร์ตผ่านไปหุ้นเน่าถูกไหมใช่แต่ประเด็นคือทำไงให้เราเปลี่ยนตรงข้ามก็คือว่าเราต้องเรียนรู้วิธีการถ้าจะเทรดเนี่ยต้องเรียนเทคนิคอลถ้าไม่เรียนเนี่ยฟันธงยังไงคุณก็เหนื่อยอ่ะไม่ต้องเจ๊งเหนื่อยเหนื่อยแล้วกันเหนื่อยเพราะฉะนั้นต้องหาเครื่องมือมาช่วยนิดนึงในภาวะสถานการณ์แบบนี้เรื่องการเทรดคืออะไรคือเราหาหุ้นที่มันจะไปถูกไหมถ้ามันไปเลทพอร์ตรันไปแล้วก็ใช้เครื่องมือในการเล่น profit run ซึ่งมันมีเครื่องมือเยอะอะในการเล่น profit run เช่นใช้เส้นค่าเฉลี่ยก็ได้เส้นค่าเฉลี่ยก็ได้ยืนเหนือไปก็อย่าพึ่งขายอย่างง่ายสุดเส้นค่าเฉลี่ยมุด5วันเนี่ยถ้ามันวิ่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันคุณต้องเล่นไปก่อนไงไม่ว่าจะข่าวจะร้ายก็ตามนะพี่น้าสมมติข่าวร้ายแต่มันขึ้นไปเรื่อยน้องพี่น้าถือหุ้นไหมถือสิเออแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะข่าวร้ายเดี๋ยวขายก่อนแล้วมันก็ขึ้นไปอ้าวตกรถทำไมอ่ะเพราะคุณไปดูแต่ข่าวแต่ถ้าเทรดต้องดูที่ราคาโอเคเพราะฉะนั้นคำถามแรกอยากเทรดได้หาตัวช่วยนิดนึงหาตัวช่วยทางเทคนิคสามารถช่วยคุณได้นะคะถูกต้องมาดูกันต่อคุณอ้วนประสิทธิ์บอกว่านี่สั้นๆอ้าวอันต่อไปร้อยล้านใน10ปีขอรถแมพบอกมาทำยังไงคะพี่แพทก็มี200ล้านนะเพราะตลาดหุ้นเนี่ย10ปีเลยเจ๊งครึ่งเอาของจริงของจริงของจริงจริงๆเนี่ยตลาดเนี่ยนะมันไม่ใช่ที่สำหรับรวยเร็วแต่เป็นที่สำหรับรวยจริงคือเอาง่ายๆว่าทุกวิกฤตเนี่ยเวลาตลาดเกิดวิกฤตรุนแรงเนี่ยถ้าดูชาร์ตมันเนี่ยมันจะลงไปที่โอเวอร์โซทุกครั้งที่เกิดทุกๆ10ปีจะเกิดครั้งหนึ่งเท่านี้นะเช่นวิกฤต97มาวิกฤต2008แล้วถามว่าจะเกิดวิกฤตอีกครั้งไหมคุณนับไปอีกสัก10ก็นับตั้งแต่เริ่ม2008บวกไป10ปี2018ยังไม่ถึงเรามาครึ่งทางเรามาใกล้แล้วใกล้ละเพราะฉันรอก่อนจุดนั้นเนี่ยถ้าใครลงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลงปั๊บภายในปี2ปีเนี่ยเงินเพิ่ม10เท่านั่นแปลว่าต้องเลือกลงในสิ่งที่ถูกต้องด้วยไหมส่วนใหญ่หุ้นตอนนั้นเนี่ยมันถูกทุกตัวที่หน้าถ้าไปดู PBV เวลาเกิดวิกฤตอย่าง2008ปี97เนี่ย PBV ต่ำกว่า1นั่นแปลว่าคุณซื้อธุรกิจถูกกว่าเจ้าของคือคุณซื้อแล้วเจ้าของน้ำตาไหลอ่ะเพราะว่าคุณซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของแต่วันนี้คุณไปดูเนี่ย PBV อย่างยกตัวอย่างวันนี้อย่าง 7-Eleven PBV เป็น10เท่าแล้วแปลว่าคุณซื้อแพงกว่าคุณธนินหรือ 7-Eleven ลงทุนเป็น10เท่าแต่นั้นเขาไม่น้ำตาไหลเขายิ้มคุณซื้อไปดิคุณซื้อไปแต่ถามว่าถ้ามันเกิดวิกฤตแรงๆปั๊บเนี่ยมันลงมาเท่ากับที่เขาลงทุนเนี่ยโอ้โหมันเหมือนคุณไปขี่คอเขาอะแต่ถามว่าประเด็นคืออะไรประเด็นคือคุณอดทนได้ไหมเพราะถ้าอยากรวยเนี่ยทุกๆ10ปีเนี่ยคุณต้องจัดหนักไงจัดหนักแล้วมันจะรวย10เท่าดังนั้นมันสมมติคุณเริ่มตั้งแต่นับไปดิสมมติปี2000มันอาจจะยืดหยุ่นนะ2018หรือ2020ตลาดสมมติจะพังอีกรอบนึงพังแบบปี2008แบบเละแบบตุ้มเป๊ะถามว่าเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นอยู่แล้วทีหน้าแต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่เราไม่รู้พอเกิดปั๊บทำไงก็ลงไปพอลงไปมันก็ขึ้นละ10เท่าแล้วพออีกรอบหนึ่งไปอีก10ปีเนี่ยมันก็จะได้อีก10เท่าดังนั้นถ้าเริ่มจาก1ล้านรอบต่อไปก็100ล้านดังนั้นต้องเกิดวิกฤตอีก2รอบ2รอบคือวันนี้ถ้าคุณอยากได้100ล้านใช่ไหมต้อง20ปีแต่วันนี้คุณต้องมีล้านนึงนะ
ถูกไหมถูก เพราะฉะนั้นนี่เป็นไทม์เฟรมง่ายๆที่เอามาเล่าสู่กันฟังย้อนหลังกลับไปอ้างอิงจากสถิติในอดีตนะคะสถิติของจริงของจริงของจริงสถิติของจริงที่เกิดขึ้นนั่นเองมาดูอีกคำถามนึงดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันนะคะอันนี้ถามมาว่าคุณวารุธบอกว่าการเมืองสิครับแรงสุดๆตอนนี้ฮ่าฮ่าฮ่านี่ทีนี้ถามพี่แพทบอกไว้ว่าการเมืองก็เหมือนเฟอร์บี้โอ้โหแรงอีกแล้วอันนี้การเมืองเหมือนเฟอร์บี้ยังไงไม่เมืองไทยมันเป็นเทรนด์วันนี้ใครไม่พูดเรื่องการเมืองคุณเชยมากใช่ถูกต้องเหมือนเหมือนเฟอร์บี้อ่ะตอนที่เขาคิดกันเนี่ยแต่ประเด็นคือว่าถ้าคุณเป็นนักทุนเนี่ยคุณต้องหัดไม่มองเหมือนคนส่วนใหญ่คือคุยเรื่องการเมืองเราก็ต้องไม่สนการเมืองคือฟังแล้วเหมือนคนก็โอ้ทำไมคุณไม่เนี่ยก็เหมือนกันอ่ะตอนเขาเล่นเฟอร์บี้ก็ไม่ควรไปเล่นเฟอร์บี้เพราะมันแพงก็วันนี้เขาเลิกเล่นคุณก็เล่นเนี่ยคุณเล่นถูกเหมือนจตุคามเหมือนกันจตุคามคือแบบตอนคนจตุคามก็โอ้ตอนนี้พี่แพทไปซื้อเฟอร์บี้มาใช้ไหมซื้อมาเล่นไหมไม่พี่ไม่เล่นอยู่แล้ว ไม่แต่กันจะบอกวันนี้มันไม่ไงเล่นแล้วไงราคามันก็แบบถูกๆคือประเด็นการเมืองเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปตอนนี้มองว่ามันเป็นกระแสข้ามผ่านไปให้ได้คือจริงๆกระแสมันกระทบไงมันก็ทำให้หุ้นราคามันลงหุ้นราคามันลงหุ้นมันก็ถูกดังนั้นถ้าเกิดหุ้นไหนคุณมองว่ามันไม่ได้กระทบอะไรกับที่การเมืองเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ซื้อได้เลยเพราะเวลาประเด็นคือว่าวันนี้มันถูกแล้วไงคุณจะรอซื้อตอนแพงเหรอแค่นั้นเองถูกต้องโอเคอันต่อไปคำถามต่อไปนะคะด้วยความรวดเร็วคุณอันนบบอกว่าถ้าไทยตีกันแบบยูเครนต่อเนื่องนะคำถามต่อเนื่องลงทุนอะไรดีเราก็การบินไทยบินไปต่างประเทศเลย การบินไทยเขามีขึ้นเครื่องหมายด้วยนะก่อนหน้านี้ขาดทุนไปหมื่นล้านนะเอาจริงๆเราจะสามารถลงทุนอะไรได้ในภาวะเกือบๆจะเป็นสงครามโอ้ยจริงๆเราเจอมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วตอนอะไรนะปีพฤษภาธมินถูกไหมปีหนึ่งหกสามห้าแล้วก็ล่าสุดเผาเมืองอ่ะมันก็เลวร้ายพอๆกันคือทุกครั้งเอาง่ายๆคุณซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานดีจบแล้วหุ้นที่มีพื้นฐานดีคืออะไรคือปันผลต่อเนื่องและปันผลสูงต่อเนื่องคนยิ่งคนไม่ชอบยิ่งดีเพราะแปลว่าคนไม่ชอบเจ้ามือยังไม่เล่นถ้าคนชอบแปลว่าเจ้ามือเนี่ยเขาซื้อไปแล้วแล้วเขาก็กระจายข่าวให้คนชอบสวยแน่สวยสวยสวยดังนั้นหุ้นไหนเนี่ยบอกสังเกตดีๆคุณไปถามอ่ะเฮ้ยหุ้นเนี้ยถ้าถามรอบวงถามเพื่อนคุณแล้วไม่มีใครเอาเลยนะแต่พื้นฐานดีนะแต่พื้นฐานดีนะมันผลสูงนะจัดหนักจัดหนักจัดหนักอันนั้นคือเราต้องกล้าซื้อในเวลาที่คนอื่นกลัวถูกต้องแล้วก็เลือกในสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันไม่ได้กระทบอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พื้นฐานต้องดีไงแต่พื้นฐานต้องดีอันนี้ต้องมั่นใจมันผลสูงแล้วที่หน้ามันอยู่ในใจแล้วฮะต่อคำถามต่อไปคำถามสุดท้ายค่ะคุณปรีดาบอกว่าอันนี้เป็นตัวปิดท้ายที่หล่อมากอยากถามคุณแพทย์ว่าในการลงทุนหุ้นทั้งแนวทางการถือยาแล้วก็การเก็งกำไรให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีวิธีการฟิลเตอร์ความคิดอย่างไรแหมสงสัยอยากจะได้หนังสือเล่มนี้มากก็เลยถามให้คล้ายๆมาฟิลเตอร์ยังไงสั้นๆจะหมดเวลาแล้วตอบสั้นเลยฟิลเตอร์หุ้นต้องคิดต่างหุ้นมันเกิดจากดีมานด์ซัพพลายคนส่วนใหญ่แห่ไปทางเดียวกันซื้อแพงเสมอและขายถูกดังนั้นเราต้องซื้อถูกขายแพงเวลาคนกลัวเราซื้อแล้วซื้อหุ้นดีเวลาวิธีการเนี่ยทำกันบ้านตลอดเวลาคือหาหุ้นดีหาหุ้นดีคือหาหุ้นที่ปันผลต่อเนื่องเท่านั้นเองแล้วก็ดูว่าเวลาไหนที่มันเกิดวิกฤตเพราะทุกวิกฤตคือโอกาสดังนั้นถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยรวยแน่นอนแต่บางตัวปันผลต่อเนื่องก็ลงต่อเนื่องเหมือนกันนะไม่เป็นไรเราพอสุดท้ายแล้วราคามันจะกลับมาสะท้อน value จริงๆของทีน่าอาจจะใช้เวลาหน่อยอายุตัวอย่าง SCC อย่างเงี้ยเวลามันลง 80% ได้เลยนะแต่พอเด้งกลับมามันก็ขึ้นไปมหาศาลคือสุดท้ายแล้วมันจะสะท้อนมูลค่าของมันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเรามั่นใจว่าพื้นฐานดีไม่ต้องกลัวจัดหนักจัดหนักกล้าที่จะลงทุนแต่ก่อนหน้านั้นที่ต้องกล้าที่จะลงทุนก็คือกล้าที่จะหาความรู้เพื่อมีความมั่นใจก่อนสำคัญมากนะคะถ้าใครที่อยากจะกล้าแบบนี้ก็ลองไปหาหนังสือพิพัฒน์อ่านได้เดี๋ยวเขาหาว่าไม่ได้ขายของให้ในวันนี้นะคะแล้วก็ทั้ง5ท่านนี้นะคะเดี๋ยวจะส่งหนังสือเล่มนี้พร้อมลายเซ็นพิพัฒน์ไปให้และก็มีคาถาดีๆไปให้สอดแทรกอยู่ในเล่มนี้ด้วยเฉพาะ5เล่มนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้แบบนี้อีกเดี๋ยวคราวหน้าพิพัฒน์มาจะจัดให้อีกเช่นเคยเลยช่วงนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆน่ารักแบบนี้นะคะจากทางด้านของวิสคอนเนคชั่นนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพิพัฒน์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญมาจัดหนักเรื่องอะไรก็ไม่รู้กันอีกนะคะก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนมือใหม่แล้วก็มือเก่าตอนนี้ที่กำลังแบบอยากจะสร้างความมั่งคั่งแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรด้วยขอบคุณมากเลยนะคะครับ